เลือดไม่ไหวเบสรักวานีควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังสวยรวยที่แท้ทรูเบสรักวานีลูกสาวสมรักคำสิงควักเงินก้อนโตถอยรถบ้านคันงามทำคอนเทนต์หาตังไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องหาเงินเข้ากระเป๋าสำหรับนักแสดงและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวานีคำสิงที่หลังจากถอยรถพอเช่เพื่อใช้ทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube ไปได้ไม่นานล่าสุดเธอถอยบ้านคันโตมาเพิ่มอีกคันซึ่งคันนี้ก็เอามาใช้หาเงินอีกเช่นเคยเพราะเธอจะนำมาทำคอนเทนต์ถ่ายรายการโดยสาวเบสเผยภาพรถและเขียนบรรยายว่ารถบ้านเบสซื้อรถบ้านค่ะทุกคนนนซื้อมาเพื่อใช้ไปถ่ายละครและทำรายการใหม่ด้วยรายการรถติดเมาส์เป็นรายการที่จะเชิญผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ บวกคนโสดคนไม่โสดเพื่อนกลุ่มไหนหรือใครก็ตามมาขึ้นรถบ้านของเบสเบสจะเมาส์มอยและพาทำกิจกรรมค่ะทุกคนคอมเมนต์ได้เลยว่าอยากให้เชิญใครมาขึ้นรถบ้านของเบสบ้างฝากด้วยนะคะปล.ขอบคุณทุกคนนะคะ @bestcomingfamily ไม่เคยคิดว่าจะซื้อรถอีกจนอยู่ๆซื้อรถบ้านได้ไงไม่รู้ขอบคุณที่ติดตามหนูให้กำลังใจหนูดูคลิปหนูหวังว่ารถคันนี้เราทั้งด้อมจะได้เข้ามาจอยกันนะ 5,555,555 เยอะมากจะเข้ารถหมดไหมรักพวกเธออรักมากขอบคุณที่รักหนูหนูก็รักทุกคนนนจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอกันหลังสงกรานต์นะคะท่ามกลางคนในวงการบันเทิงเข้ามายินดีและมีแฟนๆมาชื่นชมมากมายเรียกว่าเป็นรถขนเงินบิ๊กโจ๊กพอใจสารวัตรศิวกรได้รับความเป็นธรรมศาลสั่งคุกตำรวจพลเรือนช่วยกำนันนกบิ๊กโจ๊กพอใจสารวัตรศิวกรได้รับความเป็นธรรมแล้วบางส่วนหลังศาลอาญาคดีทุจริตสั่งคุก 1.4-2 ปีตำรวจพลเรือนช่วยเหลือตำรวจปฏิบัติหน้าที่มิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานช่วยเหลือหน่องท่าผากำนันนกยิงสารวัตรศิวะตายยกฟ้องตำรวจ1 คนวันที่9 เมษายน 67ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อท.เศษ206/2566คดีหมายเลขแดงที่อท. 2567ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขจำเลยที่1กับพวกรวม23คนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83 84 86 91 92 157 184 189 200พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172เป็นตำรวจ16นายในความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพลเรือน7คนในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม23คนจากกรณีที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรศิวะหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกเมื่อวันที่6กันยายน2566และมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยที่1-3 5คนละ2ปีจำคุกจำเลยที่4 6-13 15-20 23คนละ1ปี4เดือนจำคุกจำเลยที่21จำคุก1ปี9เดือน21วันจำคุกจำเลยที่22กำนันนก2ปีโทษจำคุกสำหรับจำเลยที่9-11 19 20 23ให้รอการลงโทษ2ปียกฟ้องจำเลยที่14ในส่วนคดีฆาตกรรมพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรศิวะหรือสารวัตรแบงค์ทางอัยการสำนักงานคดีอาญาได้ยื่นฟ้องกำนันนก
ในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทําความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา60มาตรา84มาตรา288ส่วนนายหน่องท่าผาผู้ลงมือถูกวิสามันเสียชีวิตไปแล้วจึงจำหน่ายคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่ารู้สึกพอใจกับผลการตัดสินของศาลในครั้งนี้และรู้สึกดีใจแทนสารวัตรศิวกรผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับความเป็นธรรมแม้จะเป็นเพียงบางส่วนเพราะคดีนี้ตนเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตั้งแต่ครั้งแรกและได้เห็นหลักฐานทั้งหมดที่เก็บมาได้ทั้งจากที่เกิดเหตุและการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เชื่อว่าหากไม่ถูกให้พ้นจากหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนเสียก่อนน่าจะเอาความยุติธรรมคืนให้กับดวงวิญญาณของผู้ตายพ่อและแม่ญาติพี่น้องได้มากกว่านี้เพราะคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลภายนอกอย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่ารู้สึกพอใจกับคำตัดสินและดีใจกับญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งวันนี้ได้รับความเป็นธรรมแล้วสมาคมกอล์ฟได้อีก14สวิงไทยลุยศึกเยาวชนโลกที่สหรัฐอเมริกาสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้นักกอล์ฟเยาวชนไทยอีก14คนผ่านการคัดตัวจากการแข่งขันรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยน2024คลาส AB พร้อมลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMG Junior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขัน TGA สิงห์ Junior Golf Champion 2024ที่เพิ่งจบไปเป็นการคัดตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชนคลาส A อายุ 15-18 ปีและคลาส B อายุ 13-14 ปีโดยได้จัดการแข่งขันที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2567โดยนักกอล์ฟเยาวชนชายอันดับ 1-3 และเยาวชนหญิงอันดับ 1-4 ของแต่ละคลาสจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMGJunior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันวิจิตตธรคว้าแชมป์ในคลาส A ประเภทชายไปครองด้วยสกอร์รวมอีเวนพาตามมาด้วยอันดับ2พุทธนุกูลอุดมพาณิชย์สกอร์รวม2โอเวอร์และอันดับ3รัตนบดินทร์ทัศนีทิพากรสกอร์รวม3โอเวอร์สำหรับประเภทหญิงแชมป์เป็นของนิชาพัฒน์ถวิงวันที่ชนะเพลย์ออฟทันจิราอิสระพลหลังจบสกอร์รวมเท่ากันที่2อันเดอร์โดยมีชุติมนรุจิรนันและปารัตสุขอนันต์จบอันดับ3และ4ตามลำดับในคลาส B ประเภทชายเศรษฐวุฒิเคนานันต์ทำสกอร์รวม4อันเดอร์ขณะที่อัจลวิทย์อนันตเศรษฐกูลสกอร์รวม3อันเดอร์และพระนายเหรียญไกรได้อันดับ3สกอร์รวม1อันเดอร์ส่วนประเภทหญิงวิรดาทวินสังคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครองที่สกอร์รวม4อันเดอร์ตามมาด้วยอันดับ2วริศราสุขประดิษฐ์สกอร์รวม3อันเดอร์โดยมีสุชานันบุญโรจน์เสรีและพิญญาพัฒน์กมลบวรได้อันดับ3และ4ตามลำดับทั้งนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิงจำนวน14คนจากคลาส A และคลาส B ผ่านการคัดตัวจากรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยน2024โดยก่อนหน้านี้ได้แล้วจำนวน19คนจากคลาส C คลาส Dและคลาส E ทำให้มีนักกอล์ฟเยาวชนทั้งสิ้น33คนที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMG Junior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม
2567สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในศึกสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2024ณสนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาวันที่25-28เมษายน2567